ราเมงร้านลับขายแค่3ชั่วโมงก็คือหมดซุปที่เขาอะเคี่ยวมาเป็น10ชั่วโมงเลยอะหมูเนี้ยเขาใช้เวลาทำ16ชั่วโมงสุยอะพระอาทิตย์แสงสวยว่ะวันนี้วิเปิดตรงนี้สิสวยจังเลยเขาอยากได้มุมแบบสวยๆฮะตรงนี้สวยสวยแล้วโอเคหนึ่งสองแบบกระซิบทำไมครับฮะมาที่เชียงใหม่ฮะอะไรนะสวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่อ๋อวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ทริปเชียงใหม่เราก็เลยอยากปิดคลิปแบบด้วยความแบบความสุขของกระเพาะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซันไมราเมงก็วันมีร้านในกระแสตอนนี้นะนะวันที่ถ่ายคือมีกระแสหนักมากเกี่ยวกับร้านราเมงร้านลับที่ขายแค่3ชั่วโมงก็คือหมดต้มน้ำซุปเองหมูชาชูหมูชาชงอะไรคือทำเองหมดซึ่งเขาบอกว่าแบบร้านเปิด5โมงเว้ยต้องมาเอาบัตรคิวตั้งแต่4โมงครึ่งเออใช่ต้องรีบรับบัตรคิวบางคนน่ะรับบัตรคิวแล้วแบบไม่กิน2ทุ่มอะไรเงี้ยเราก็เลยมาเร็วมากมาก่อน4โมงครึ่งมาก่อนที่เขาจะแจกบัตรคิวอะไรครับไปค่ะเราจะเป็นลูกค้าคนแรกของวันนี้หรือเปล่าไม่รู้ต้องไปดูก่อนสวัสดีค่ะคิวแรกป่ะคะใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะคิวขาเขาเปิด5โมงมาสิโมนะคะเรื่องซันมาโมจิโกะสั้นมากยาวๆโมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสั่งราเมงกันนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นเบสซุปกระดูกหมูหมดเลยเอาอะไรบ้างดีคะทุกเมนูจริงๆมันก็อยากสั่งทุกเมนูจริงๆจริงอ่ะมันก็อยากกินทุกเมนูเพราะว่าเรามาแบ่งกันไหมทุกเมนูทุกเมนูมันต้องยอมใจเขาจริงๆล่ะค่ะสุดยอดแต่ว่าเครื่องดื่มกับเอ็กซ์ตร้าท็อปปิ้งเราก็ไม่ต้องสั่งเพิ่มครับไม่เพิ่มครับตื่นเต้นมากเราไม่ได้กินราเมงแบบโอจีมานานมากแล้วเราคิดถึงการกินราเมงมากเลยเว้ยใช่ไปทุกคนเริ่มมาคนเริ่มมาแล้วนะจริงครับคนเริ่มมาเดี๋ยวไม่เป็นไรฉันได้ใบคิวแล้วฉันได้ใบแล้วนั่งรอและหายใจแล้วก็อดทนนั่งรออีก1ชั่วโมงร้านเปิด5โมงดีใจมากเพราะว่าคิวแรกมาก่อน1ชั่วโมงดูภูมิใจมากก็ได้กินคนแรกฉันได้เปิดหม้อฉันโอเคตอนนี้ก็คือกำลังจะต้องนั่งรอนะคะแล้วโมก็รู้สึกว่าบรรยากาศร้านเป็นบรรยากาศที่คนค่าแก่การนั่งรอมากเลยมันดูแบบตาต่อนย้อนมากๆอันนี้คือเราทำอะไรเรียนวาดรูปวาดรูปรูปใครวาดรูปพี่โมโหนี่เรียนวาดรูปมึงได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยคะ นี่เราตั้งใจวาดให้มันเป็นสไตล์อย่างนี้จริงใช่ปะหนูวาดอย่างนี้ได้ทุกตัวไม่ได้ตั้งใจเป็นอะไรวาดผู้ชายดูหน่อยอะไรกันครับเนี่ยโหสวยไหมฝีมือเด็กอายุ23สุดยอดเลยชื่อช่องตัวเต็มใหญ่หมดไม่จำไม่จำมาแล้วนะคะพี่โมนะคะอยู่ในด้านในนะคะขอบคุณค่ะได้เวลาแล้วถึงคิวเราแล้วค่ะพี่ตอนนี้นะคะก็นั่งหน้าบาร์แอบถ่ายแอบถ่ายพี่เจ้าของร้านขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะพี่วินใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่วินค่ะพี่วินเป็นเจ้าของร้านใช่ค่ะเพิ่งมาเปิดได้ประมาณปีครึ่งใช่ไหมคะใช่ครับก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนคะก่อนหน้านี้อยู่นิวยอร์กนิวยอร์กอยู่ที่นิวยอร์กทำอะไรคะทำราเมงทำราเมงเอกลักษณ์ของราเมงที่นี่คืออะไรคะจริงเราทำเป็นคลาสสิกอะหมายว่าเราทำเป็นน้ำข้นเป็นผงผสมจากหมูซึ่งมันอาจจะเป็นรสชาติที่เป็นเหมือนที่นู่นมากกว่ามั้งฮะเราไม่ได้มีแบบว่าซิงเกิลเจอร์อะไรเท่าไหร่นี่ที่ขนาดนี้มีซิงเกิลเจอร์อะไรเท่าไหร่เนี่ยคนต่อแถวแบบเยอะมากเลยได้ข่าวว่าแบบว่าพี่ใช้เป็นหมูเหมือนหมูซูวีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับซูวีกินมี2ส่วนมี3ชั้นกับสันคอซูวีทั้งหมดใช่ซูวีนานแค่ไหนคะ16ชั่วโมงโอ้โหแต่ตัว3ชั้นเนี่ยมันจะเบิร์นกับทะเลของร้านอันเนี้ยครับก็มีอายุเท่ากับร้านอะอายุเท่ากับร้านแต่เปิดร้านก็ทำมาเรื่อยๆเติมมาเรื่อยๆแล้วตัวน้ำซุปอะคะ
ซดเคี่ยว10ชั่วโมงครับจากหมูหมดเลยอย่างนี้แปลว่าจริงๆแล้วแบบทำร้านราเมงนี่ต้องเตรียมการเยอะมากกว่าร้านอื่นแบบอาหารตามสั่งเนี้ยไม่ต้องเตรียมเลยขนาดนี้ใช่ไหมต้องตื่นมาเคี่ยวแต่เช้าแล้วทำไมถึงแบบว่าอยากเปิดร้านราเมงทั้งที่แบบรู้ว่าแบบโปรเซสก่อนจะขายมันแบบเยอะมากต้องเคี่ยวต้องตุ๋นต้องอะไรอย่างเงี้ยมันอร่อยมากเพราะเราเองก็ชอบอ่ะถ้าเกิดคนอื่นได้กินแบบที่เราชอบก็น่าจะดีรวมถึงตัวเส้นนี่ก็คือเป็นเส้นทำเองป่ะคะเส้นเป็นสูตรของร้านแล้วเป็นสูตรของร้านใช่น้ำซอสก็ต้องเคี่ยวเส้นก็ต้องทำเองจะเป็นข้าวหน้าหมูชาชูค่ะขอบคุณค่ะนี่ไงข้าวหน้าหมูชาชูซูวี16ชั่วโมงโอ้โหขออนุญาตเสิร์ฟนะคะวันนี้จะเป็นงานเสิร์ฟนะคะขอบคุณที่แนะนำให้ลูกค้าสอบไข่ออนเซ็นแล้วก็คุกข้าวหมูนะคะเป็นผมดีใจมากอันนี้คือแบบทุกอย่างเราทำเองหมดเลยเป็นสูตรของเขาหมดเลยนะใช่เป็นไงเส้นเป็นไงเส้นหนุบอ่ะหนึบเลยนะเหนียวนุ่มละมุนนัวนัวดูอร่อยเกี๊ยวซ่าโอ้ my god นี่เกี๊ยวซ่าหรือพิซซ่าคะนี่ถ้าเกี๊ยวซ่าเขายังแบบดูโคตรพิถีพิถันอะหมูฉ่ำแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องแบบกลิ่นใช่หมักอะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่พิถีพิถันมากอันนี้อร่อยมากอ่ะเพราะว่ามันกรอบนี่คือสิ่งที่โมชอบที่สุดเกี๊ยวซ่าเวลาไปร้านเกี๊ยวซ่าที่ไม่เจอเนี่ยโกรธเราสั่งอาหารเยอะมากเราสั่งอาหารเยอะมากจริงๆอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้หมูอันเนี้ยมันสีชมพูทุกจานเลยอ่ะสีสวยมากจริงๆเหมือนคนดีอันนี้คือถ้วยโอจีเป็นซุปกระดูกหมูเป็นแบบซุปที่เขาอะเคี่ยวมาเป็น10ชั่วโมงเลยอะหมูอันเนี้ยเขาใช้เวลาทำ16ชั่วโมงซูวีอะซูวีกว่าจะได้หมูสีชมพูที่เพอร์เฟกต์แบบนี้3ชั้นก็ทำ16ชั่วโมงเช่นกันแต่ว่า3ชั้นเนี่ยจะมีหลังจากที่ทำเสร็จแล้ว16ชั่วโมงอะมีการทาซอสที่ใช้เวลาเคี่ยวมาตั้งแต่ร้านเปิดแล้วก็มาเบิร์นไฟน้ำซุปเป็นไงเข้มข้นมากเข้มข้นมากรสชาตินี้เคยมีที่ร้านอยู่ไหมจิ้มมันเนี่ยโมเกินไปประมาณ1-30 วินาทีแล้วโมยังมีกลิ่นมันยังมีกลิ่นหอมติดจมูกเลยอะปากหมดเลยมันแบบตอนแรกมันได้ความเข้มข้นก่อนเลยมันเข้มข้นแล้วมันก็มีความมันความเค็มนิดๆแล้วก็หวานของกระดูกหมูเข้าไปก่อนแต่พอเรากลืนซุปเข้าไปแล้วอะมันเหลืออะไรไม่รู้อะหมูเวทมนต์ไม่รู้แหละมันหอมมากเลยมันดีมากเราตั้งใจสูตรให้ดังใช่เพราะว่าเรารู้ว่าน้ำซุปที่กินไปอ่ะมันมีความหอมอยู่มากใช่พอเราสูตรดังปุ๊บคือเส้นน่ะรสชาติน้ำซุปเลยอ่ะหมูพอชิมหมูมาเถอะอันนี้คืออยากรู้มากว่าแบบมันจะขนาดไหนอ่ะยังไม่ทันจับก็อื้อใช้ลิ้นดุลก็ละลายหมูละลายในปากอ่ะแน่นอนทำมา16ชั่วโมงมันต้องสุดยอดอยู่แล้วเคยเจอแต่เนื้อหมูละลายในปากไม่เคยเจอหมูละลายในปากเลยกินแล้วนึกว่าตกอยู่บนเตียงนอนนุ่มจัดมากอร่อยมากเลยอ่ะเราขอชิมซุปอันนี้หน่อยอันนี้ดีมากมันอร่อยจนเราอธิบายรสชาติไม่ได้อะมันไม่ได้แค่รสชาติเผ็ดเพิ่มมันมีความหอมของความเผ็ดอะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้เผ็ดโดดมันไม่ได้เผ็ดโดดมันอะไรก็ไม่รู้อะคอร่อยมากโมยกแค่นี้คือ the best ราเมงเผ็ดราเมงเผ็ด the best the best
อยากกินอันนี้มากหมี่เย็นหมี่เย็นทุกคนดูสิดูความคลีนของเส้นน้องน้องเรียงตัวกันสวยมากน้องแบบอยากจะถามเชฟว่าทำได้ยังไงต่อขึ้นมาน้องน่ารักมากชิมนะคะหมี่เย็นไงล่ะมันเย็นพอไหมเส้นเหนียวหนึบนุ่มมากๆแล้วก็แบบน้ำมันหอมมากเลยอ่ะอันนี้อะไรสามชั้นสวี16 ชั่วโมงหอมกลิ่นความเบิร์นๆใช่ไหมมีความเค็มหวานๆของซอสที่เบิร์นกับไฟแล้วความหอมของมันของหมูสามชั้นที่เบิร์นกับไฟเลยสุดยอดทุกคำมันมีแต่ความหอมที่แตกต่างมันดีมากเลยอ่ะทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะเปิดแค่3 ชั่วโมงอ่ะทุกคนคนมาแต่ตัวโมนะถ้าถามว่าโมชอบอะไรมากที่สุดอาจจะประหลาดนะแต่โมชอบหมี่เย็นมากสุดคือโมเป็นคนชอบกินเส้นแล้วเราอ่ะชอบสัมผัสของเส้นที่มันแบบชัดๆแล้วนี้มันหนึบมากแล้วตัวน้ำซอสอ่ะมันแบบมันชูรสเส้นได้ดีมากเลยอ่ะนี่เป็นคนชอบกินเส้นไงก็เลยรู้สึกว่าแบบซาลูอ่ะคือแบบดีที่สุดสำหรับแตกต่างจากร้านอื่นแบบเห็นได้ชัดจริงๆกินมาวันนี้กันขอตอกย้ำความอร่อยได้ปะคือหมูชาชูไม่อร่อยแบบขอโทษนะอร่อยไม่ไหวอ่ะนุ่มเหมือนแฮมอ่ะสีเหมือนแฮมเลยคือมันละลายในปากผมไม่เคยเจอหมูที่มันละลายในปากแบบละลายในปากขนาดนี้จ้าเลยนะไม่รู้จักเบียร์ถ้าไม่ชอบมันให้สั่งซาลูแต่ว่าถ้าชอบแบบเข้มข้นจัดไปเลยแบบนี้คุณจะได้น้ำซุปที่แบบเข้มมากเข้มข้นมากโอ้โหมันแบบชมพูแบบแล้วไม่มีกลิ่นหมูเลยอะไม่ต้องใช้ฟันใช้ปากเม้มถ้าใช้ปากเม้มก็ออกอะถ้าเราอยู่กรุงเทพว่ามี200-250ก็ขายได้ละค่ะชิวเลยนะ300ก็คือราคาปกติสยาม300อัพอะอยากถามพี่เพราะว่าปกติอะหนูอะถ่ายแล้วหนูจะพูดแบบเฮ้ยอันนี้มันกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรแต่เนี้ยคือกินเข้าไปแล้วไม่รู้เลยว่ามันคือกลิ่นอะไรเว้ยพี่ว่ามันเป็นกลิ่นแบบคือถ้าเกิดเราเคี่ยวซุปไปถึงจุดๆนึงมันจะมีอูมามิของมันมันจะมีรสชาติที่มันเอ็กแทรคมันออกมาแล้วมันก็คืออูมามิแหละฮะใช่คือก็เรามีแบบอันนี้ถามจริงใช้ส่วนผสมประมาณกี่ชนิดในซุปอะคือผมว่าส่วนผสมที่ดีที่สุดคือเวลาอะยาคือไม่จริงๆนะคือว่าไปก็ไม่ได้ว่าจะอร่อยนะคือผมว่าน้ำเองคือต้องพอดีอะคือสำหรับผมนะเกิน20ป่ะส่วนผสมมูยแค่อยากรู้ว่าคือรสชาติมันซับซ้อนมากจนเราแบบไม่รู้ว่าคืออะไรไม่ถึง20แต่มันมีเวลาการใส่แต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันอ๋อไม่ได้ใส่ทุกอย่างพร้อมกันหรอไม่แล้วมันมีคือแต่ละอย่างก็เอ็กซ์แทรคมันมีในคนละเวลาและคนละนุ่มอะไรอย่างเงี้ยโคตรซับซ้อนเลยผมว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของญี่ปุ่นนะเคียวพินที่ทำอาหารด้วยความใส่ใจจริงๆนะเรื่องความใส่ใจนี่ต้องยกให้ที่นี่จริงๆคือผมทำร้านแบบคนรักน้ำเมงผมก็แบบว่าถ้ามันมีคนรักน้ำเมงที่แบบว่าเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็คงสัมผัสได้หมดที่ผมทำประมาณนั้นน่ะคืออยากทำให้ดีที่สุดเราไม่อยากให้คนที่มาแบบเสียความรู้สึกสุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากชอบอ่ะเขาคุยกับพี่เขาแล้วเรียกไม่รู้สึกว่าราเมงไม่อร่อยขึ้นอีกอ่ะเพราะว่า1คําที่เราเคี้ยวเข้าไปอ่ะมันคือ30ชั่วโมงที่เขาแบบสั่งสมมาใช่เพราะฉะนั้นรสชาติมันแบบฉันอยู่นี่นะมันทับซ้อนมากขนาดเมื่อกี้ฟังเขาอ่ะน้ำซุปเขาใส่ไม่ถึง20อย่างอ่ะแต่เขาบอกส่วนสำคัญคือแต่ละอย่างใส่เวลาไม่เท่ากันเหมือนเลี้ยงลูกอ่ะคือต้มข้ามคืนไม่ได้ใช่ป่ะคือต้องนั่งรอเพื่อที่จะใส่อะไรสักอย่างลงไปเหมือนถ้าลูกตื่นแล้วต้องตบลูกตบตูดต่อโมรู้สึกว่าการมากินข้าววันนี้ร้านเนี้ยสิ่งที่โมสัมผัสได้แบบสัมผัสที่สุดเลยนะคือแกนหลักของร้านนี้เลยคือเจ้าของร้านถ้าไม่มีเจ้าของร้านที่มีแพชชั่นหรือมีความรักในด้านราเมงขนาดนี้ไม่มีทางเก
เกิดร้านแบบนี้ขึ้นได้แน่นอนจากที่โมคุยกับเขานะเขารู้สึกว่าเขาขายราเมงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องแบบใส่ใจที่สุดคือการทำราเมงเขาก็เลยทุ่มราเมงทุ่มเวลาในการทำราเมงแม่งแบบเห็นได้ชัดมากเลยว่าแบบถ้าเรารักอะไรอ่ะแล้วเราทุ่มเทใส่ใจกับมันจริงๆแล้วเราตั้งใจกับมันจริงๆอ่ะความงดงามมันออกมาอย่างนี้คนกินก็สัมผัสได้นั่นแหละค่ะเราก็เลยอยากจะโชว์ให้ทุกคนดูนะคะว่าเนี่ยคือสุดยอดสวัสดีปีใหม่ค่ะปีคิมนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งริ่งริ่งริ่ง